ีบ้างวันนี้คือตอนนี้น้ำลายหนูจะไหลแล้วแม่เอาเลยค่ะเชิญค่ะทางหน้าทานมากเชิญค่ะแม่ทานเพื่อนหนูดีกว่าคนละถ้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วไม่ได้ทานขนมตรงนี้มานานแล้วนะคะไม่ได้ทานเลยอยู่ที่นู่นค่อนข้างจะหายากจะไม่มีแต่มาวันนี้โอกาสดีเป็นขนมที่ชอบด้วยขนมถ้วยนะคะเป็นขนมที่ชอบขนมถ้วยนี่เขาเรียกว่าเป็นขนมคุณแม่คือใช่แม่ใครก็ชอบโบราณจริงหายากที่นู่นไม่มีหรอกค่ะแต่ที่นู่นนี่น่าจะหาทานไม่ได้แน่ๆค่ะไม่ได้หรอกหายากมากจะมีถ้าทารอดเองจะได้รู้สึกจะมีแต่ก็เป็นแช่ไว้ในชีสใหญ่เลยคืออาหารไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะกินที่ไหนก็ดูไม่ลงจริงคือเราเป็นคนไทยเองเรารู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมันก็ไม่เบื่อใช่คุณแม่ในเรื่องอาหารอเมริกาไม่ต้องพูดถึงนะคุณแม่ไทยอย่างเดียวอ๋อเหรอคะไปนู่นแล้วไม่ทานอาหารไม่เอาเลยค่ะแล้วทำยังไงคะคือที่นู่นหนูว่าน่าจะแพงกว่าที่นี่นะก็มันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงอ่ะนะคะมันก็ไปตามก็คือทานอุดหนุนร้านคนไทยด้วยกันเนี่ยใช่เขาจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตไทยจะมีตลาดไทย มีทุกอย่างที่เราต้องซื้อได้แต่เป็นของไทยส่งไปจากที่นี่นะคะเราก็ซื้อได้ในตู้เย็นเขาจะใส่ห้องซื้อไปมีทุกอย่างเลยแต่ค่อนข้างจะแพงก็เป็นอาหารไทยนะคะแล้วอาหารไทยที่นู่นกับที่เนี่ยรสชาติอร่อยสู้กันไหมก็ส่วนมากไปถึงตรงนู้นแล้วเขาจะประยุกต์จะต้องขายไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยคนเดียวที่จะต้องทานเราก็ต้องนึกถึงประเทศนั้นด้วยจะออกค่อนข้างจะออกเปลี่ยนรสจัดบ้านเราเป็นรสจัดใช่ไหมคะแต่ที่นั่นมันออกแบบหวานให้ฝรั่งทานง่ายหน่อยใช่เผ็ดน้อยลงถ้าบางอย่างก็ไม่เผ็ดเลยเพราะฝรั่งเขาจะทานไม่ได้เมนูแนะนำค่ะโอ้สวยจังนะคะคือเมนูแนะนำประจำร้านของเราก็คือฉันชื่อบุษบาค่ะฉันชื่อบุษบาค่ะเพราะว่านี่ไงคะสบานี่ไงคะดอกไม้นี่ไงคะดอกไม้สวยดีดอกเข็มอ๋อนี่คือดอกไม้ชุบแป้งทอดค่ะใช่โอ้แล้วเป็นดอกวันนี้เป็นดอกอะไรบ้างเนี่ยหนูไม่เคยทานเลยจ้ะเพราะอันดอกแคร์เนี่ยกุหลาบดอกกุยช่ายดอกอัญชันดอกเฟื่องฟ้าดอกขจรดอกเข็มแล้วก็ดอกวีนางวดีอันไหนที่แบบว่าแนะนำควรจะทานเป็นอย่างแรกแบบว่าเฮ้ยอันนี้ควรจะทานเป็นอย่างแรกใช่ไหมคะแนะนำเป็นดอกอัญชันค่ะอัญชันนะขออนุญาตตักให้คุณแม่ดีกว่าอยู่ใกล้มือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปกติแล้วติดเนี่ยเขามีอาหารไทยที่เขาแบบมาทีไรแล้วเขาจะต้องบอกว่าคุณแม่หนูชอบทานอันนี้มาทานกันเถอะน้องกิตผู้กิตจะเป็นคนเรียบง่ายนะรู้สึกอะไรเขาโอเคโอเคทานได้ทุกอย่างอาหารทุกอย่างคนง่ายเขาจะเป็นฝ่ายทำกับข้าวคุณแม่ทานมากกว่ากับข้าวอะไรที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเกดเลยทำแล้วคุณแม่แบบชอบมากทำกับข้าวต้มยำชอบต้มยำอร่อยทุกอย่างที่เป็นต้มยำทีเด็ดรสชาติดีเกดทำกับข้าวทุกอย่างเกดทำข้าวเก่งอย่างนี้คือปกติเด็กๆเกดเขาเป็นคนยังไงคะเกดเป็นคนน่ารักไม่ดื้อแต่สนเฉยๆต่างกับตอนโตเยอะไหมก็ค่อนข้างก็จะคือเป็นยังไงเป็นอย่างงั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคือเป็นคนแบบว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรควรทำอะไรตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้ว่าตัวเองรู้หน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำในสิ่งที่แบบที่ถูกที่ควรมาตลอดอะไรเงี้ยอะไรคะเนี่ยไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงค่ะไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงคือว่า
มันมีไอศกรีมมะม่วงซึ่งทำเองเป็นหมดอร่อยมากมะม่วงมาจากสวนอาจารย์เองค่ะหวานมากเดี๋ยวค่ะอะไรขอบคุณค่ะคุณแม่เอาคุณแม่ค่ะคุณแม่เปิดก่อนเลยค่ะสนใจตรงไหนสนใจตรงไหนเหรอว่ามันเบียร์ที่น่าเลือกทานเยอะหนูกลัวตักไม่ถูกใจนี่นี่แล้วตรงนี้กิ๊กชอบทานนะคะขนมชอบค่ะชอบก็ชอบไม่เห็นกิ๊กเขาไม่ชอบอาหารอะไรเลยนะกิ๊กทานทุกอย่างฟังหน้าก็ดูสุขภาพเห็นไหมคะตุ้ยหนุ่ยไหมแต่จริงๆแล้วเหมือนกับมีคนบอกหนูว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่เล็กมากิ๊กเขาก็เป็นคนแบบอย่างนี้มาเจ้าเนื้อตั้งแต่เด็กค่ะเขาเป็นคนลักษณะนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเหมือนใครคะเหมือนคุณพ่อค่ะเหมือนคุณพ่อค่ะคุณพ่อค่ะนี่แม่ตักลูกหนูก็ไม่ยอมหนูก็ตักลูกเอาหมดเลยลูกนี่พูดถึงใครคุณแม่มาอยู่นานแค่ไหนคะคุณแม่อยู่3อาทิตย์แล้วค่ะ3อาทิตย์แล้วค่ะแล้วคุณแม่กลับวันไหนคะกลับพรุ่งนี้ถ้างั้นอย่างนี้คุณแม่มีเวลาไปซื้อของฝากหรือยังคุณแม่ยังไม่ได้ไปเลยค่ะอ๋อยังไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมค่ะยังไม่ได้ไปไหนดีเลยเดี๋ยวที่ต่อไปเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปซื้อของฝากที่เขาเรียกว่าเป็นที่ที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องขนมของฝากค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะหาติดไม้ติดมือกลับไปฝากที่อเมริกาค่ะนะคะพร้อมยังคะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบวุ้นไม่เหลืออะไรสักอย่างไปกันเลยดีกว่าอร่อยมากอาหารตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านลูกจันร้านที่ขึ้นชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่อยากจะซื้อของขนมไปฝากชาวต่างชาติเนี่ยต้องมาที่ร้านนี้ค่ะขนมเต็มร้านเลยคุณแม่เราไปลองคุยกันเลยไหมค่ะคุณแม่วันที่เสร็จแล้วคุณแม่ชอบมากฝากคุณเลยค่ะจริงแล้วคุณแม่ขนมไทยที่นู่นหาทานยากไหมคะก็ไม่ค่อยมีเลยนะคะยากมากจะมีอยู่ที่ก็ลอสแองเจลิสแต่เราก็ต้องใช้เวลาการบินมาถึงจะได้ทานแต่จะให้เหมือนอย่างนี้ก็ไม่ได้อันนั้นมาเจอแล้วก็โอเคนะคะสะดวกกว่าสะดวกแล้วก็เท่าไหร่คะเป็น 1,350 ค่ะโอ้ยเดี๋ยวหนูเลี้ยงคุณแม่เอง 1,000 โอเคเพราะหนูมีทั้งตัวเท่านี้น่ารักโอเคน่ารักไหมน่ารักมากเต็มที่เลย 1,000 เพราะหนูพกมาเท่านี้แหละขอบคุณมากเลยนะคะแม่เดี๋ยวเราไปหาอะไรเย็นๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ตังคอนหนูอยากรู้ดีกว่ามุมน่ารักของกิจที่แม่แบบจดจำเลยอ่ะคืออะไรอ๋อกิจแบบว่าเขาจะเป็นคนทำอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แม่แต่ว่าช่วงเวลาที่เขาเซอร์ไพรส์ตอนนั้นคุณแม่ที่คุณแม่จำได้ขึ้นใจนี่คือเรื่องอะไร